ในวันนี้ก็เป็นวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2567ซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติผมจะพาทุกท่านลงพื้นที่มากันที่หาดนางลำหรือชายหาดนางรองซึ่งเป็นหาดที่ติดต่อกันอยู่บริเวณในเขตพื้นที่ของการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อพาทุกท่านนั้นมาชมบรรยากาศในวันแรงงานแห่งชาติซึ่งเป็นวันหยุดโดยมีนักท่องเที่ยวประชาชนและก็มีแรงงานที่ได้หยุดงานในวันนี้หลั่งไหลกันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในพื้นที่หาดนางลำหาดนางรองแห่งนี้โดยบรรยากาศและพื้นที่โดยรอบชายหาดแห่งนี้นั้นได้เนืองแน่นไปด้วยผู้คนจำนวนหลายพันคนแม้ว่าในขณะนี้จะมีแสงแดดที่ร้อนจัดและอุณหภูมิบริเวณพื้นที่แห่งนี้มีอุณหภูมิสูงถึง40กว่าองศาก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชมและพักผ่อนในวันหยุดแรงงานแห่งชาติสาเหตุที่ชายหาดแห่งนี้นั้นมีผู้คนหลั่งไหลเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เนื่องจากว่าชายหาดนางลำและชายหาดนางรองนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการดูแลของกองทัพเรือทำให้พื้นที่แห่งนี้นั้นยังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงามมีหาดทรายขาวน้ำทะเลใสและที่แห่งนี้นั้นยังมีตำนานลี้ลับเกี่ยวกับเรื่องนางลำที่เชื่อกันว่ามีดวงวิญญาณของนางลำสิงสถิตอยู่นะชายหาดแห่งนี้จึงได้ตั้งศาลให้ผู้คนได้เคารพสักการะกราบไหว้มาจนตราบทุกวันนี้และนี่คงเป็นหลายสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นั้นจะยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่ได้เดินทางเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อนณชายหาดแห่งนี้มาแล้วจำนวนมากที่สำคัญในทุกวันหยุดและวันหยุดนักตะคะเลิกที่มีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากนั้นทางกองทัพเรือโดยการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบจะเตรียมกำลังทหารเรือเพื่อคอยอำนวยความสะดวกและคอยให้การดูแลผู้ที่ลงเล่นน้ำทะเลรวมถึงผู้ที่จอดรถอยู่ด้านบนเพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชายหาดแห่งนี้ได้รับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนว่าชายหาดแห่งนี้นั้นจะยังคงเป็นชายหาดที่มีธรรมชาติที่มีความสวยงามและมีความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนตลอดไปท้ายที่สุดก่อนจะจากกันไปในวันนี้หลังพระอาทิตย์อัสดงหรือพระอาทิตย์ตกทุกคนจะต้องขึ้นจากชายหาดแห่งนี้เพื่อเตรียมพร้อมเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและบ้านที่ตนเองเดินทางมาขอให้ทุกท่านนั้นขับขี่รถด้วยความไม่ประมาทและเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ในปีหน้าชายหาดแห่งนี้นั้นพร้อมที่จะให้การต้อนรับทุกท่านเพื่อเดินทางกลับมาอีกครั้งขอทุกท่านเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ